วัสดีครับในกรณีที่ใบหลบนะครับที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเวลามันชนเข้ากับตอหรือก้อนหินนะใบมันก็จะถูกเหวี่ยงนะครับเหวี่ยงทีนี้เนี่ยปัญหาเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเวลามันถูกเหวี่ยงไปปุ๊บเนี่ยศูนย์การหมุนของมันเนี่ยจะเสียศูนย์ไปนะครับก็จะทำให้ตัวรถเนี่ยถูกโยกไปมาเวลารถถูกโยกไปมาเนี่ยก็อาจจะทำให้ตัวระบบของเราเนี่ยอาจจะมีการชำรุดเกิดขึ้นได้นะครับผมก็เลยคิดหาวิธีโดยการติดตั้งอันนี้เป็นโช๊คนะครับเป็นโช๊คฝากระโปรงรถเอามาติดตั้งทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเพื่อที่จะคอยซับแรงในกรณีที่ตัวหัวตัดเนี่ยถูกโยกไปมาเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็เป็นด้วยตัวรถของผมเองเนี่ยอาจจะออกแบบตัวขาออกไม่ดีนะครับก็คือขาที่ยึดกับตัวหัวตัดเนี่ยจะมีแค่ขาเดียวนะครับผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับว่าที่ผมทำเป็นขาเดียวเนี่ยเพราะอะไรนะครับหลังจากที่ติดตั้งตัวการสะบัดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จากการทดสอบใช้งานดูแล้วเนี่ยก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับสำหรับบางท่านที่ออกแบบมาเป็น2ขาที่ยึดซ้ายขวาเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องใช้เป็นการสะบัดแบบนี้ก็ได้นะครับผมก็มานำเสนอเผื่อจะมีปัญหาอย่างอื่นที่มันคล้ายๆกันนะครับก็ลองเอาแบบเนี้ยไปประยุกต์ใช้ได้นะครับตัวโช๊คเนี่ยก็ไม่แพงนะครับก็ไม่ต้องซื้อของแพงมากก็ได้นะครับก็ตกอันละ150นะครับคู่หนึ่งก็ประมาณ300บาทนะครับก็ลองค้นหาดูนะครับตามอินเทอร์เน็ตไม่ยากนะครับส่วนระยะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านเลยนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของสายพานรถผมนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับค่อนข้างที่จะมหากาพย์เลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับติดตามกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ